สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงการรีวิวแบบไม่สปอย Moon Knight ในตอนที่4นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยจริงๆนะครับค่อนข้างคาดหวังเอาไว้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเลยครึ่งเรื่องมาแล้วไงแล้วเหลืออีก3ตอนถูกไหมก็คือตอน4 5 6เนี่ย4เองอ่ะมันต้องเริ่มที่จะหาทางให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนขึ้นแล้วตอนนี้มันปูมาสุดยอดมากๆแล้วแต่ถ้ามันตรงเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวความสุดยอดมันจะเริ่มตกลงเรื่อยๆถูกไหมแต่บอกไว้เลยนะครับผมว่าอันนี้ไม่สปอยเนื้อเรื่องอะไรเลยนะไม่ผิดหวังครับดูตอนที่4มาแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเราจะเข้าธีมของเรื่องแบบเต็มๆเลยนะครับก็คือธีมการผจญภัยนั่นเองครับไม่ใช่เป็นเรื่องของฮีโร่อะไรเลยเหมือนเราดูหนังผจญภัยที่มันอยู่ในโลกของมาร์เวลจริงๆเลยนะครับเหมือนกับตอน3ที่มันเริ่มจะเป็นแบบแล้วตอน4ก็จะดำดิ่งเข้าไปในเรื่องราวนั้นมากขึ้นนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่ามันให้ความรู้สึกเก่าๆนะครับความรู้สึกเราดูหนังผจญภัยเก่าๆที่แบบว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะมีแล้วอ่ะก็เรียกได้ว่าเฮ้ยพอมันเอามาทำในยุคนี้แม้ว่าจะเป็นซีรีส์เนี่ยแต่โปรดักชันก็ระดับหนังเลยถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าทำเนื้อเรื่องมาได้ต่อเนื่องแล้วก็น่าสนใจแปลกใหม่นะครับผมแบบว่าเฮ้ยมันดีอ่ะทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยโดยสำหรับผมเองเนี่ยนะครับในตอนนี้จริงๆอ่ะประทับใจยิ่งกว่าตอนที่3อีกนะครับตอน1กับ2เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากถูกไหมมันมีว้าวแฟกเตอร์การจัดเรียงซีเควนซ์อะไรต่างๆมันสุดยอดได้10นะครับส่วนตอน3อ่ะได้9นะตอนนี้ผมให้ 9.5 นะครับผมคือเรียกได้ว่ามันมีจุดว้าวมีจุดที่แบบเฮ้ยหักมุมมีจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นจุดที่แบบเฮ้ยทำให้เรายังงงอยู่เหมือนเราไม่ได้ขี้คายทุกอย่างได้มีจุดการเชื่อมโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้มาโอ้โหโดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ครบเครื่องนะครับตอนนี้แล้วก็พอแบบตอนจบตอนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโอ้โหทำให้เราแบบอยากรู้อีกว่าเฮ้ยตอนต่อไปจะเป็นยังไงวะแล้วตอนต่อไปอ่ะมันตอนที่5แล้วถูกป่ะมันยังดูมีอีกหลายปมด้วยซ้ำไปที่ยังไม่ได้ขี้คายออกมาสุดท้ายแล้วในตอนจบเนี่ยมันจะแบบจบเรื่องราวทั้งหมดได้ไหมหรือว่าจะต้องไปต่อในหนังเรื่องไหนหรือว่าจะต้องไปต่อในซีซั่น2โอ้โหคำถามเนี่ยมีมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะมีคำถามว่าแบบมันจะโยงเข้าไปกับหนังเรื่องอื่นด้วยได้ไหมนะครับก็เรียกได้ว่านี่คงจะเป็นความรู้สึกรีวิวแล้วกันนะครับที่ไม่ได้สปอยแตะเรื่องอะไรมากพูดถึงองค์รวมธีมรวมไปถึงความรู้สึกก็แล้วกันไม่ขอพูดยาวไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะหลุดสปอยออกมานะครับโอเคนะครับผมและนี่ก็คือรีวิวแบบไม่มีสปอยของ Moon Knight ในตอนที่4นั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ